ในกรณีที่ปฏิกิริยาที่เราสนใจเกิดเร็วมากจึงไม่สามารถวัดอัตราได้โดยตรงหรือการจุดกราฟระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลามีรูปร่างไม่เหมือนกันการหาอัตราจะหาจากเทคนิคใหม่เรียกว่าการใช้กฎอัตราอินทิเกรตก่อนจะเข้าสู่การหาอัตราอินทิเกรตขอย้อนไปสู่พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ว่าด้วยการอินทิเกรตการอินทิเกรตนี้มีสมการที่ควรจำ3สมการก็คือสมการที่1อินทิเกรต dt ได้ t โดยที่การอินทิเกรตนี้จะเริ่มจากเวลาที่0จนถึง t อินทิเกรต u กำลัง n du ได้ u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1และอินทิเกรต1ส่วน u duจะได้ ln u 3 สมการนี้ขอให้จำและเราจะใช้ในการอินทิเกรตเพื่อหาจุลนศาสตร์เคมีดังนี้กรณีที่ปฏิกิริยานั้นเป็น zero order หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจากสมการที่ให้มาเราก็สามารถเขียนสมการ differential หรือกฎอัตราได้เป็นการหายไปของความเข้มข้นของ a by dt เท่ากับ k a ยกกำลัง0เพราะว่าเป็น zero order a ยกกำลัง0ได้1เพราะฉะนั้นเท่ากับ k ในการอินทิเกรตเราก็จะได้สมการนี้มาก่อนที่จะอินทิเกรตเราต้องแยกตัวที่มีความเปลี่ยนแปลงออกจากกันก็คือความเข้มข้นของ a กับ t จากนั้นเราก็อินทิเกรตอินทิเกรต dA ก็ได้ a เพราะฉะนั้นก็จะได้ a ลบ a 0เท่ากับ k อินทิเกรต dt ก็ได้ t โดยที่ t เท่ากับ0จนถึง t เพราะฉะนั้นสมการที่ได้ก็จะเป็นไปตามสมการนี้ในกรณีที่เป็น zero order จากค่าตรงนี้เราสามารถคำนวณหาหน่วยของ k ได้และหน่วยของ k นี้สามารถบอกเราได้ว่าปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่นั้นเป็น zero order หรือ order ใดๆข้อมูลอีกอันหนึ่งที่จะต้องระลึกถึงและหาได้ก็คือ half life half life คืออะไรคือเวลาที่ทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสมการที่ได้จากอินทิเกรตถามว่าเมื่อไหร่ถ้าหากตรงนี้เป็น t half ก็หมายความว่าความเข้มข้นณเวลาใดๆนั้นเหลือเป็น a 0ส่วน2นั่นเองเราก็จะได้สมการนี้มาเวลาที่คำนวณได้ก็จะเป็นเวลาครึ่งชีวิตหรือ half life นั่นเองสังเกตว่าในกรณีที่เป็น zero order half life คำนวณง่ายมากถ้าทราบค่า kถ้ารู้ว่าเราใส่สารตั้งต้นไปเท่าไหร่หา half life ได้หรือถ้าเราทราบ half life มักจะหาค่า k กรณีที่เป็น first order ก็เริ่มจากปฏิกิริยาเมื่อเป็น first order ก็แสดงว่า rate ก็คือการหายไปของ a by dtในเรทรอก็จะเป็น k a ยกกำลัง1เพราะเป็น first order เอา2สมการนี้มาเท่ากันก็จะได้เป็นตัวนี้แยกตัวเปลี่ยนแปลงออกจากกันก็จะได้ d a ส่วน a เท่ากับ k d t ลบอยู่ข้างหน้าจากนั้นเราก็อินทิเกรตอีกอินทิเกรต1ส่วน a d a ถูกไหมคะเราก็จะได้ lona ลบ ln a 0เท่ากับลบ k t ผลลบของ ln เราก็จะได้ ln ของผลหาร a ส่วน a 0เท่ากับลบ k t หรือไม่อยากเขียนในรูปของ ln ก็จะได้เป็น a ส่วน a 0เท่ากับ e ยกกำลังลบkt หรือเขียนว่า a เท่ากับ a 0 e ยกกำลังลบ kt ก็ได้ม
ไม่ว่าเราจะใช้สมการไหนในการเขียนกราฟกราฟที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเราพอดกราฟลอน a กับ t เราก็จะได้เส้นตรงผลของเส้นตรงนี้เราก็หาสโลปก็คือค่าคงที่อัตราได้แต่ถ้าหากว่าเป็น exponent กราฟที่ได้ก็จะเป็นเส้นโค้งแบบ exponent เราต้องใช้คำนวณจากซอฟต์แวร์เพื่อหาค่า k ออกมาตามนี้ค่าครึ่งชีวิตในกรณีที่เป็น first order ก็หมายความว่า a ตัวนี้ก็จะเป็น a 0ส่วน2นะแทน a เท่ากับ a 0ส่วน2เราก็จะได้สมการ t half ออกมาซึ่งเป็นค่าเอาเขียนมาอีกครั้งหนึ่ง t เศษ1 2เท่ากับ 0.693 ส่วน kซึ่งเป็นค่าที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณด้วยสมการนี้บอกได้เลยว่าการสลายตัวหรือปฏิกิริยาที่เราสนใจอยู่เนี้ยเป็นปฏิกิริยาที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นยกกำลังหนึ่งในกรณีที่ปฏิกิริยานั้นเป็น second order หมายความว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นยกกำลังสองหลังจากยกกำลังสองแล้วเราแยกออกเป็นสองส่วนเพื่อที่จะอินทิเกรตมันหลังจากอินทิเกรตแล้วเราก็จะได้สมการที่ได้จากอินทิเกรตและสามารถหาค่า half life หรือครึ่งชีวิตได้เหมือนกับกรณีสองกรณีที่ผ่านมาให้สังเกตด้วยว่าในแต่ละออเดอร์ของปฏิกิริยานั้นค่า k มีหน่วยแตกต่างกันไปสรุปเรทรอที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นเป็นอันดับ0อันดับ1และอันดับ2ได้สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเข้มข้นณเวลานั้นๆและได้ครึ่งชีวิตของแต่ละสมการสมการอาร์เรเนียสซึ่งเป็นการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่อัตราแน่นอนเมื่อเกี่ยวข้องกับความร้อนเพราะฉะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานกระตุ้นด้วยค่าสมการนี้จะเป็นสมการ exponent โดยที่ค่า k ก็คือค่าคงที่อัตราค่า a ตัวนี้ก็จะหมายถึงความถี่ของการชนตัว e คือพลังงานกระตุ้นและค่า R ตัวนี้เป็นค่าคงที่ของแก๊สตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นเคลวินจากค่า exponent ของสมการ Arrhenius นี้จะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือเปลี่ยนไปเป็นสมการ ln หรือสมการ log ก็ได้ก็คือเทค ln เข้าไปทั้งสมการนี้สมการทั้งสองสมการนี้สมการ ln เนี่ยเป็นสมการที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อเรานำมาพอดกราฟระหว่างลอน k กับ1ส่วน t ลอน k กับ1ส่วน t มันเข้าสูตร y เท่ากับ mx บวก c เราก็จะหาสโลปของเส้นตรงนี้ได้โดยที่สโลปตัวนี้ก็จะคือ ea หารด้วย r ค่า r เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นค่าสโลปที่ได้เราก็สามารถหาค่าactivation energy ของปฏิกิริยาที่เราสนใจได้จากสมการนี้หลังจากเทคล็อกแล้วเราก็พบว่าแฟกเตอร์ที่มีผลต่ออุณหภูมิก็คือค่าคงที่อัตราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการ1กับสมการ2มาเมื่อทำที่อุณหภูมิต่างกันจากนั้นเราก็หาว่า a มันขึ้นอยู่กับค่า ea เท่าไหร่หรือค่า k อีกตัวเท่าไหร่สองสมการนี้เราสามารถกำจัดค่าคงที่นี้ไปได้โดยนำสมการที่2ลบสมการที่1ก็จะได้เป็นลอน k 2ลบลอน k 1เท่ากับลบ ea ส่วน rt 2บวกกับ ea ส่วน rt 1ลอนตัวนี้ในทางคณิตศาสตร์เราก็พบว่า
ลอน k 2ลบลอน k 1จะเท่ากับอะไรคะลอนของผลหารคือ k 2ส่วน k 1เพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นสมการใหม่ได้ออกมาแล้วก็ดึงตัวร่วมตัวที่2ตัวร่วมนี้ก็คือ EA ส่วน R ออกมาเราก็จะได้ความสัมพันธ์ตามสมการนี้หรือสมการนี้ก็ได้จากสมการนี้หมายความว่าเราทำปฏิกิริยาที่2อุณหภูมิเราก็จะได้ค่าคงที่อัตราที่2อุณหภูมินั้นผลจากการทำนี้เราก็จะสามารถหาค่า Activation Energy ของปฏิกิริยาได้คือในบางกรณีนั้นปฏิกิริยาที่เราสนใจได้มาจากปฏิกิริยาย่อยๆตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาที่เราสนใจคือ NO ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วได้แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ปฏิกิริยานี้เกิดจาก2สมการย่อยๆซึ่งแต่ละสมการแต่ละสมการนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการปฐมหรือ elementary reactionสมการนี้บอกอะไรเราบ้างบอกว่าปฏิกิริยาโอเวอร์ออลตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอา2ตัวนี้มาชนกันก่อนทำปฏิกิริยากันได้เป็น N2O2 จากนั้น N2O2 ก็จะทำปฏิกิริยาต่อกับออกซิเจนที่เหลือตรงนี้ก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์สังเกตว่าสารตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำปฏิกิริยาต่อไปลักษณะของพฤติกรรมของสารประเภทนี้เราเรียกว่าสารมัธยันหรืออินเทอร์มีเดียตก็คือสารที่ปรากฏอยู่ในกลไกของปฏิกิริยาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะถูกใช้ไปแล้วจะหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยานี้ได้อย่างไรในการหาว่าปฏิกิริยาตัวไหนเป็นปฏิกิริยาที่กำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ก็โดยดูว่าปฏิกิริยาไหนเกิดช้าที่สุดก็จะเป็นขั้นกำหนดอัตราหรือ rate determining step ตัวอย่างเช่นปฏิกิริยานี้โมเลกุลของ A2 ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของ B2 ได้เป็น AB3 ออกมาปฏิกิริยานี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนย่อยๆเริ่มต้นเป็นการสลายโมเลกุลของ B ก่อนต่อมาก็เป็นการสลายโมเลกุลของ A จากนั้นอะตอมก็จึงมาทำปฏิกิริยากันได้เป็นผลิตภัณฑ์จากการทดสอบพบว่าปฏิกิริยาที่เกิดช้าสุดก็คือการสลายตัวของ A นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเป็นตัวกำหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้เท่ากับ K คูณกับความเข้มข้นของ A นั่นเองหัวข้อสุดท้ายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวยับยั้งคำจำกัดความของตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อปฏิกิริยานั้นสิ้นสุดลงจะได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการที่เราสนใจคือตัวนี้แล้วมีการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือตัว C เข้าไปตัว C ตัวนี้ก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งก่อนได้เป็น intermediate มาตัวหนึ่งจากนั้น intermediate ก็จะทำปฏิกิริยาต่อไปกับ Y ได้เป็น XY ผลิตภัณฑ์ออกมาและกำจัดตัวเร่งปฏิกิริยานั้นออกมาอีกทีหนึ่งแล้วทราบได้อย่างไรว่าตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ยังไงแล้วมีทฤษฎีอะไรมาอธิบายสันนิษฐานว่าตัวเร่งปฏิกิริยานี้จะช่วยทำให้ค่า EA หรือ Activation Energy เนี่ยของปฏิกิริยานั้นลดต่ำลงในการลดต่ำลงนี้อาจจะเกิดเพราะเกิด Intermediate กับตัวเร่งปฏิกิริยาหรือบางกรณีอาจปฏิกิริยาอาจจะเกิดเป็นขั้นๆซึ่งได้ค่า EA สั้นๆออกมาปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วขึ้นตัวเร่งปฏิกิริยานี้อาจจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์ก็หมายความว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีสถานะเดียวกับสารตั้งต้นหรือรวมเป็นเนื้อเดียวกับสารตั้งต้นได้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่2
ที่นิยมใช้กันก็คือตัวเร่งวิวิธพันธ์ซึ่งมักจะมีสถานะเป็นของแข็งและปฏิกิริยานั้นก็จะเกิดที่ผิวหน้าเช่นปฏิกิริยาของการเกิดแอมโมเนียเพื่อไปผลิตปุ๋ยเป็นแอมโมเนียมเกิดจากการนำแก๊สไนโตรเจนมาทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนปฏิกิริยานี้เกิดช้ามากเพราะสารตั้งต้นเฉื่อยต่อปฏิกิริยาจึงต้องเร่งด้วยปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งอันนี้นอกจากนี้ปฏิกิริยานี้เกิดในสภาวะสมดุลได้จึงต้องใช้ความดันเข้าช่วยจากภาพการเร่งปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยานี้ก็คือทรงกลมสีทองนี้ก็คือตัวเร่งเพราะฉะนั้นแก๊สทั้งไนโตรเจนและไฮโดรเจนก็จะเข้ามาดูดซับเมื่อเข้ามาดูดซับมันก็จะอยู่ใกล้กันก็จะเกิดปฏิกิริยาแล้วได้แก๊สแอมโมเนียหลุดออกจากตัวเร่งปฏิกิริยาไปตัวเร่งปฏิกิริยาอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงการเครื่องยนต์เรียกว่าแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เป็นตัวเร่งที่ต่อก่อนที่ไอเสียจะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เผาไฮโดรคาร์บอนหรือน้ำมันที่หลุดออกมาจากห้องเผาไหม้หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำหน้าที่เผาอีกครั้งหนึ่งแล้วให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับน้ำออกมาซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำจัดแก๊สพิษก็คือไนโตรเจนออกไซด์หรือไนโตรเจนไดออกไซด์ที่เกิดในห้องเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นและได้แก๊สที่ไม่เป็นพิษเพราะฉะนั้นตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์นี้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศนั่นเองสรุปว่าในการศึกษาจุลนศาสตร์เคมีเราสามารถเขียนอัตรา differential ซึ่งขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ได้นอกจากนี้สมการที่2เราสามารถบอกได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นอย่างไรตัวสุดท้ายก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาจะช่วยให้ปฏิกิริยานั้นเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าไปลดพลังงานกระตุ้นให้กับปฏิกิริยานั้น